ลอยพลอยณภัทรวัฒนาธีรโชติค่ะอายุ19ปีค่ะเป็นอะไรกับกันณภัทรฮะไม่ใช่ชื่อเขาเฉยๆอ๋อชื่อเขาอ๋อชื่อพลอยณภัทรพลอยณภัทรครับนะครับน้องเรียนอะไรอ่ะฮะน้องพลอยตอนนี้เรียนอยู่ที่คณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะศิลปากรโอ้เรียนอะไรเรียนเป็นเอกวอยซ์แจ๊สค่ะเริ่มจากพ่อเขาเป็นนักดนตรีเขาก็เหมือนกับออกงานออกอีเวนต์เราก็รู้สึกเหมือนได้ซึมซับตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบเราแบบเรารู้สึกสนุกเหมือนกับที่พ่อสนุกคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคุณครูของหนูเป็นคนคอยสอนหนูเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราได้เพลงมาซ้อมอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยดูค่ะตลอดว่าแบบเอ๊ร้องเป็นยังไงอย่างนู้นอย่างนี้ดีไหมอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่ด้วยกันซ้อมด้วยกันก็สนุกแล้วก็เอนจอยค่ะเหตุผลที่มาเวทีนี้ก็อยากที่จะสานฝันของตัวเองแล้วก็คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวทุกคนเนี่ยเขาให้การสนับสนุนหนูมาตลอดก็รู้สึกว่าอยากจะทำให้เขาได้ภูมิใจแล้วก็อยากทำให้ฝันของคุณพ่อเป็นจริงด้วยเพราะว่าพ่อก็เคยฝันที่อยากจะเป็นนักดนตรีเหมือนกันเหมือนเติมเต็มหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้กับเขาค่ะ
ครับผมบี้สุกริตเองนะครับแนะนิดหนึ่งเผื่อใครจะจำไม่ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวัน31นะครับจะได้ไม่พลาดละครดีซิทคอมสนุกรายการโดนใจครับ